้วยนี้พี่ขอสุภโชคจัดให้บุรีรัมย์นำ5แต้มทีมต่างประเทศเล็งกลุ่มเด็กชลบุรีขอนแก่นติดโควิดเพิ่มชัดชัยผ่าตัดราบรื่นสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลไทยลีกสุดสัปดาห์เกมวันเสาร์ครับ BG ยังไม่ชนะครับเสมอหนองบัวพิชยะไป1ประตูต่อ1ซึ่งบาลอสไทเดลี่ก็ยิงประตูทีมเก่าอีกแล้วครับในส่วนของพิธีประจวบครับแพ้ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3ครับสมุทรปราการเสมอโปลิสเทโรไป 1-1 ส่วนเกมวันอาทิตย์นครราชสีมาก็เปิดบ้านตามตีเสมอเชียงใหม่2ประตูต่อ2ครับซึ่งเชียงใหม่นำก่อน2ลูกด้วยปิดเกมเอา3แต้มไม่ได้เองครับชลบุรี FC ครับเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป 2-0 ครับลูกแรกหัวจ่ายเจ้าชายฟ้าอีกครับเปิดงามๆให้ยูบยองซูมงพาทีมออกนำก่อนที่พิทักษ์พิมแป้นะครับจะมายิงปิดเกมพาทีมการันตี3แต้มครับหลังเกมทั้ง2ทีมต้องลุ้นหนักครับโดยสยามสปอร์ตล่าสุดรายงานนะครับว่าผลตรวจ ATK หลังเกมมีนักเตะตัวจริงขอนแก่น1รายครับต้องกลับไปตรวจซ้ำด้วย RT-PCR อีกครั้งขอให้นักเตะและทีมงานของชลบุรีและขอนแก่นไม่มีใครติดเพิ่มและนักเตะที่ติดโควิดก็หายไปไวนะครับคู่ชิงจ่าฝูงครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับเกมแรกกันสนุกแต่ทำอะไรกันไม่ได้เกือบเสมอกันครับก่อนที่สุภโชคสารชาติจะมารับบทฮีโร่ยิงเต็มตีนครับพาทีมเอาชนะทรูแบงคอกต่อไปแล้วก็พาทีมทิ้งห่างแบงคอกถึง5แต้มท่ามกลางกระแสข่าวทีมเจลีกที่สนใจครับไปต่อกันที่ข่าวแวดวงไทยลีกกันหน่อยนะครับหลังการเปลี่ยนโค้ชของ BG ครับไม่รู้ว่าการเปลี่ยนโค้ชคนต่อไปจะเป็นโค้ชละหรือไม่หลังพิธีประจวบแพ้เชียงรายทำให้ยังอยู่ในอันดับที่15รองบ๊วยนะครับมี11คะแนนตามหลังสมุทรปราการแล้วก็สุพรรณบุรีถึง5แต้มโค้ชหลักก็บอกนะครับว่าอนาคตให้ผู้บริหารตัดสินใจครับตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องในสนามโค้ชโอ่งเองก็มีกระแสจะมาทำทีมต่ออาจจะยังไม่ใช่โค้ชคนต่อไปเพราะยังทำงานกับบางกอกกราสต่อนะครับการไปประจวบแค่ไปให้คำปรึกษาในการสร้างทีมกับประธานสโมสรเท่านั้นแต่ฟุตบอลไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตามข่าวกันต่อนะครับข่าวร้ายเชียงรายกันหน่อยครับทีมแพทย์เชียงรายเผยว่าโชติพัฒน์พุ่มแก้วเนี่ยไหลหลุดในเกมที่เอาชนะพีทีประจวบนะครับโดยที่เจ้าตัวเคยผ่าไหลไปแล้วในช่วงปลายปี62หลังจากนี้ต้องรอเช็คอาการต่อครับว่าจะเป็นหนักมากแค่ไหนข่าวดีของแฟนบอล BG กันบ้างนะครับแพทย์เผยอาการของพี่บอยชัดชัยนะครับว่าผลการผ่าตัดน่าพอใจมากครับการกายภาพบำบัดฝึกลงน้ำหนักเดินโดยใช้ไม้เท้าก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะแล้วก็เคลื่อนไหวข้อเท้าได้อย่างเป็นที่น่าพอใจหลังจากนี้จะใช้เลเซอร์และไคโอเทอราพีครับช่วยลดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อหลังผ่าตัดเตรียมให้พี่บอยกลับไปพักฟื้นที่บ้านนะครับแล้วก็กลับมาทำกายภาพฟื้นฟูต่อเนื่องที่โรงพยาบาลและสโมสรคาดว่าใช้เวลาประมาณ8เดือนครับเพื่อให้ร่างกายกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งขอให้พี่บอยหายไปไวนะครับทางbonhai.comครับมีรายงานว่าสโมสรต่างประเทศครับเล็งกลุ่มดาวรุ่งของชลบุรีอยู่โค้ชเฮงก็ได้บอกสั้นๆครับว่าตอนนี้ได้ข้อเสนอของนักเตะรายหนึ่งแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครครับตอนนี้ชลบุรีได้ปฏิเสธไปแล้วครับเพราะมีนักเตะไม่พอแต่สโมสรจากต่างประเทศบอกว่าจะติดตามนักเตะรายดังกล่าวต่อไปก็มาลุ้นกันครับว่าจบฤดูกาลนี้จะยังมีข้อเสนอเข้ามาหรือไม่ข่าวสุดท้ายครับเรามาเอาใจช่วยทัพชบาแก้วกันอีกครั้งนะครับหลังนัดแรกแพ้ฟิลิปปินส์ไป 1-0 จากจังหวะรับบอลหลุดมือของผู้รักษาประตูอย่างวราพรบุญสิงห์ซึ่งทางวราพรหลังเกมก็โดนแฟนบอลถล่มกันเละเลยครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษแฟนบอลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมในจังหวะผิดพลาดของตัวเองนะครับขอให้แฟนบอลไทยก็ช่วยเชียร์แล้วให้กำลังใจครับอย่าถึงขั้นไปด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงครับติเตียนได้แต่อย่าถึงไปด่าครับนี่คือความผิดพลาดในเกมฟุตบอลอาจเป็นคำพูดที่ทำร้ายและฝังใจคนคนหนึ่งไปตลอดเลยก็ได้นะครับทัพชบาแก้ววันนี้มีเกมพบกับอินโดนีเซียเวลา1ทุ่มของบ้านเราครับเป็นกำลังใจให้และคว้า3แต้มมาให้ได้นะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและก่อนไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเราและอย่าลืมติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ